ู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคาร์ม็อบโคราชบีบแตร่ไล่ประยุทธ์อัดรัฐบาลบริหารล้มเหลวยอดผู้ติดเชื้อพุ่งจัดสรรวัคซีนไม่ทั่วถึงเมื่อเวลา 16:00 น.วันที่1สิงหาคมที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุนารีนครราชสีมาผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มแนวร่วมเยาวชนโคราชมูฟเมนต์และคนโคราชรักประชาธิปไตยนัดรวมพลผ่านกลุ่มเพจโคราชมูฟเมนต์และโคราชโนเผด็จการจัดขบวนคาร์ม็อบไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีรถกระบะติดเครื่องขยายเสียงแล่นนำหน้ารถส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ตั้งขบวนกันที่ถนนราชดำเนินแล่นไปตามเส้นทางในเขตเมืองสิ้นสุดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์คืนอำนาจให้ประชาชนพร้อมจัดสรรวัคซีนทางเลือกให้ครอบคลุมรวมระยะทางกว่า20กิโลเมตรโดยมีพันตำรวจเอกกรกฎโปชยานิตผู้กำกับสภ.เมืองนครราชสีมาสนธิกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบจำนวนกว่า150นายรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องปรามการกระทำที่หมิ่นเหม่ข้อกฎหมายทั้งนี้ก่อนเคลื่อนขบวนแกนนำได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับมวลชนจุดยืนการขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ห้ามจับจ้วงสถาบันและทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมโดยงดลงจากยานพาหนะรวมทั้งงดบีบแตรและส่งเสียงรบกวนช่วงแล่นผ่านหน้าโรงพยาบาลจากนั้นได้ผลัดกันกล่าวโจมตีการบริหารของรัฐบาลที่ล้มเหลวทั้งระบบเศรษฐกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการกระจายวัคซีนโควิดที่ไม่ทั่วถึงคาร์ม็อบโคราชประกอบด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหลายร้อยคันและรถจักรยานยนต์มากกว่าพันคันโดยสร้างสีสันติดป้ายเขียนข้อความโจมตีรัฐบาลบนยานพาหนะอย่างเผ็ดร้อนจากนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนเป็นแถวยาวร่วมกว่า3กิโลเมตรพร้อมบีบแตรเป็นสัญลักษณ์ส่งเสียงขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปและชู3นิ้วปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมารวมทั้งประชาชนที่อยู่2ข้างทางส่วนหนึ่งได้ชู3นิ้วตอบรับเป็นอย่างดีด้านนายวัฒนาชัยสืบสิริบุตรแกนนำกลุ่มโคราชเลือดใหม่เปิดเผยว่าจุดยืนขอเรียกร้องแทนชาวโคราชรัฐบาลต้องจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอย่างทั่วถึงรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงให้ทั่วถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำงานล้มเหลวประชาชนอดอยากล้มตายกลางถนนเศรษฐกิจพังพินาศรัฐบาลไปต่อไม่ไหวประชาชนก็อดทนไม่ไหวควรเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถเข้ามาบริหารบ้านเมืองแทนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ